อสแฟร์ครับที่โรบินสันครับก็สายนาฬิกาก็ต้องมาเพราะว่าก็มีหลายแบบหลายสไตล์ให้ซื้อให้ช็อปกันนะครับไม่ยอมผมนะเขาให้ใส่ในงาน 700,000 กว่าบาทเดี๋ยวคืนเขาแฟรงค์มุลเลอร์ครับครับผมก็เป็นแนวหรูหรานิดนึงแต่สายสปอร์ตสายชิลๆก็มีครับไม่ได้มีแต่ของแพงๆนะของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะราคาพอประมาณก็เยอะครับจริงๆส่วนตัวไม่ได้ใส่หรูสายสปอร์ตหรือแบบที่มันวัดหัวใจวัดก้าวเลยชอบเป็นงานมากกว่าครับสายออกกำลังกายสายแบบไม่ค่อยดูแลอะไรเงี้ยเพราะใส่แต่ของแพงไปทนทีอ๋ออะไรเงี้ยแล้วก็เสียดายครับก็มีบางอันพวกสปอร์ตอะไรเงี้ยที่ช็อปการ์มินอันแล้วก็น่าสนใจหลายเรือนครับใครสนใจจริงๆมีหลายแบรนด์มากนะครับมีทุกราคาเลยแล้วก็ในงานนี้มีส่วนลดเยอะมี12 วันนะครับก็แวะมานะที่แฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับ